สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นยาวิเศษชั้นดีเวลาไปออกกำลังกายทีชีวิตสดใสแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยในเกมการแข่งขันต่างๆถ้าเราอยากได้เปรียบคู่ต่อสู้จะต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขั้นสุดบุกทีคู่แข่งกลัวไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งขอดูโหดไว้ข่มก่อนก็พอโดยบุคคลในอันดับต่อไปนี้เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่มีร่างกายโคตรจะเหนือคู่ต่อสู้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องมีการฟิตซ้อมอย่างหนักเอาฮึบจำบึ๊บเอาฮึบจำบึ๊บเท่านั้นยังไม่พอจะต้องอาศัยวินัยและพรสวรรค์ด้วยถึงจะมีร่างกายที่โกงคู่แข่งได้ขนาดนี้ลงสนามทีฝ่ายตรงข้ามน้ำตาเลสซึ่งแต่ละอันดับจะเด็ดขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goนักกีฬาร่างกายขี้โกงในอันดับที่1 นักวิ่งข้ามเพศจากผู้ชายมาลงแข่งประเภทหญิงเฉยโลกของการแข่งขันกีฬาซึ่งเต็มไปด้วยนักวิ่งข้ามเพศที่แฝงเข้ามาอยู่ในเงามืดถ้าตาสายตรวจไม่ดีพอแยกแยะไม่ออกแน่นอนโดยกฎการแข่งก็แจ้งชัดเจนแต่ก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเป็นการแข่งขันวิ่ง400เมตรของสนาม NCAA เมื่อปี2018ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันกีฬาหญิงที่มีผู้ชายสิงเข้ามาแข่งด้วยเพศชายได้เปรียบขนาดนี้ใครจะไปชนะได้ล่ะฮู้กระดูกเป็นคนระเบ้อโดยนักแข่งคนนี้เขามีชื่อว่าเซเมนยาเป็นนักวิ่งชาวแอฟริกาใต้ที่มีร่างกายสูงใหญ่กำยำชัดเจนขนาดนี้ยังดูไม่ออกอีกหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงมันก็แน่นอนเลยว่าเซเมนยาคว้าชัยชนะด้วยเวลาที่ถือว่าดีเติบพอข่าวชักเริ่มหนาหูก็กลายเป็นหัวข้อดังทั้งประเทศหลังจากการสอบสวนพบว่าเธอนะครับได้ใช้ฮอร์โมนรวมไปถึงเสริมหน้าอกและแต่งหน้าให้ออกมาดูเหมือนหญิงมากที่สุดเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงและมันก็แน่นอนมากว่าของรางวัลต่างๆที่เซเมนยาสะสมมาจะถูกยึดคืนไปหมดสมหน้ามันน่าภาคภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยที่ไปหลอกแข่งกับผู้สาวพอเจอจับได้จบเลย So every day I'll go home search up track and field high school Terry Miller นักกีฬาร่างกายขี้โกงในอันดับที่2นักกีฬาหญิงถูกวางยาโดปจนร่างกายเป็นผู้ชายดูแล้วใจหายแน่นอนก่อนที่กำแพงเบอร์ลินจะถูกแยกออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกกับตะวันตกโดยที่เยอรมันตะวันออกเป็นฝั่งของคอมมิวนิสต์ต้องการประกาศศักดาความยิ่งใหญ่รวมไปถึงเรื่องกีฬาด้วยเขาอยากเป็นโนหนึ่งทุกวงการรัฐบาลต้องการให้นักกีฬากอบโกยเหรียญทองให้ได้มากที่สุดเหรียญเงินทองแดงไม่เอาเขาชอบเหรียญทองสายเหลืองนี่ว่าจึงสั่งให้นักกีฬาฝึกหนักแบบลากไส้เป็นไงวะเนี่ยดูแล้วความโหดมันยังน้อยไปรัฐบาลจึงตัดสินใจอัดฉีดยาโดปใส่แม่งเลยซึ่งเป็นสารกระตุ้นด้วยวิธีสุดโต่งเกินค่าคือให้ฮอร์โมนเพศชายกับนักกีฬาหญิงยังต่อเนื่องฉีดมั้งแต่อายุเพียง10ขวบจนโตมาถึงป่านนี้ร่างกายใหญ่ล่ำกล้ามโตโอ้โหไม่อยากจะเชื่อถึงแม้จะประสบความสำเร็จสามารถคว้าเหรียญได้มากสุดเป็นอันดับ2ในโอลิมปิกในปี1976ลากยาวมาถึงปี1988 10กว่าสมัยซ้อนสุดท้ายเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นคือการใช้สารกระตุ้นมากเกินไปมันเลยส่งผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพของนักกีฬาโดยนักแข่งนะครับไม่รู้เรื่องเลยถูกหลอกให้รับสารมา10กว่าปีก็ว่าแล้วทำไมร่างกายมันล่ำบึกจังไม่รู้อิโนอิเน่ทำตามคำสั่งโค้ชอย่างเดียวนักกีฬาร่างกายขี้โกงในอันดับที่3แชมป์วิ่งขาเทียมที่ฟาดคู่แข่งไม่เห็นฝุ่นพระวิทยาศาสตร์อันล้ำหน้าจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์อวัยวะไม่ครบ32ทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในวงการกีฬาก็เช่นเดียวกันโดยออสการ์พิโตเลียสซึ่งเป็นนักวิ่งขาเทียมที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดในโลกหลังจากที่สร้างความฮือฮาสามารถทำสถิติใหม่ในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลกรวมไปถึงโอลิมปิกเกมด้วยเป็นการวิ่ง400เมตรชายทำเวลาไปได้ 45.07 วิเองทะลุเป้าอ่ะและชื่อเสียงของออสการ์ก็กลายเป็นที่สนใจโดยเฉพาะความได้เปรียบเสียเปรียบคือชายคนนี้ลงแข่งทีไรปะโถชนะทุกรอบขนาดนักแข่งตัวตึงออสการ์ยังวิ่งแซงหน้าตาเฉยถึงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาก็ออกมาแสดงความเห็นโดยอ้างผลการวิจัยว่าออสการ์พิโตเลียสนักวิ่งวัย25ปีได้เปรียบคู่ต่อสู้จริงๆเรื่องจริงไม่ติงนางอุปกรณ์ขาเทียมดังกล่าวมันสามารถย่นเวลาการวิ่งได้มากถึง10วิกันแน่มันมีความยืดหยุ่นช่วยในการสปริงตัวเหมือนกับเครื่องเล่นขาจิงโจ้มันก็เป็นเรื่องจริงแหละขนาดผมเองยังดูออกเลยนึกว่าขาเทียมเสียเปรียบมาเนี่ยที่ไหนได้ตัวช่วยชั้นดีแต่จะว่าไปแล้วทำไมถึงไม่แยกแยะล่ะดันเอาคนใส่ขาเทียมมาแข่งกับหน้าแข่งของจริงเฉยนักกีฬาร่างกายขี้โกงในอันดับที่4แชมป์มวยแฮฟวี่เวทขนาดเป็ดยังเรียกพี่อย่าดราม่าเด้อมันเข้าบทกลอนพอดี
ในการขึ้นชกของนักมวยเพื่อจำแนกรุ่นซึ่งในหลักสากลจะใช้การชั่งน้ำหนักขนาดตัวไม่เกินเท่านี้เท่านี้ก็ว่ากันไปตามกฎตามเกณฑ์ในส่วนใหญ่ไซส์ตัวและความสูงของนักมวยทั้งคู่ค่อนข้างจะแมทช์เท่ากันแต่ว่านิโคลายวาลูฟซึ่งเป็นนักมวยไซส์เฮฟวีเวทเขาค่อนข้างแตกต่างจากคู่ต่อสู้อย่างมากเลยก็ดูความสูงพี่แกสิเด่นชัดซะขนาดนี้ยังมีคนกล้าเจออีกเหรอวะเนี่ยช่วงยาวโคตรได้เปรียบเสยหมัดที่ทะลวงไปถึงสันหลังข้อศอกช่วงแขนโคตรจะยาวยิ่งกระหางว่าวซะอีกโดยความสูงของพี่แกอยู่ที่7ฟุตหน่อยๆประมาณ213เซนโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดฟังดูเหมือนจะขี้โกงแต่ความจริงแล้วมันก็โกงนั่นแหละนักบาสเจอทีมีอายขนาดกรรมการยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปห้ามเลยกลัวจะเอาไม่อยู่สังเกตช่วงพักยกดูสิขนาดพี่เลี้ยงที่ใกล้ชิดก็ยังมีแอบตกใจในความสูงใหญ่ของนิโคลายโดยในปัจจุบันชายคนนี้ก็เสียจากอาชีพนักมวยไปเล่นพักการเมืองแทนแล้วเด้อฝ่ายค้านต้องมีกลัวกันบ้างแหละและสิ่งที่น่าฮาก็คือเก้าอี้ประจำตำแหน่งในสภามันตัวน้อยไปชายผู้นี้นั่งไม่ได้ไปสั่งทำไซส์ใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเสี่ยงงบเพิ่มเติมไปอีกนักกีฬาร่างกายขี้โกงในอันดับที่5นักบาสวัยหนุ่มที่สามารถเอื้อมถึงห่วงแบบไม่ต้องกระโดดถ้าขึ้นชื่อว่ากีฬาบาสเกตบอลจะมีภาพผุดในหัวว่าร่างกายนักแข่งแต่ละคนจะต้องตัวเป้งสูงลิบลิวตัวใหญ่ไหล่กว้างพร้อมเข้าปะทะฝ่ายตรงข้ามในส่วนช็อตเด็ดของกีฬาบาสเกตบอลก็คือการกระโดดนำลูกไปหยอดลงห่วงเป็นจังหวะที่นักกีฬาจะได้โชว์สเต็ปเทพให้แก่คนดูและกองเชียร์แต่ว่าทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าชายดังต่อไปนี้เขาเพียงแค่ยื่นแขนมันก็สูงก็ห่วงแล้วว่าไม่ต้องออกแรงกระโดดให้เหนื่อยเพราะว่าขนาดไซส์ตัวโคตรจะสูงเป็นนักบาสวัย18 ปีที่สูงถึง2 เมตร 36 เซนโดยมีนามว่าอบีโอดุนหรือว่าฉายาที่เรียกกันว่าบิ๊กเนจาไอยาฉายาโคเทซึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสูงที่สุดใน NBA เลยก็ว่าได้ถึงแม้จะสูงดูเถอะทะแต่ชายผู้นี้เขามีความว่องไวสเต็ปไม่เป็นรองใครแน่นอนคุมร่างกายจะยอดเยี่ยมสมแล้วที่เป็นโน1เป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กลงแข่งกีฬาสีที่ไหลชนะลาบคาบตลอดเลยนอกจากสามารถชุดบาสลงห่วงก็ยังสามารถป้องกันผู้เล่นอื่นแม้เข้ามาแย่งบอลได้อีกด้วยสถานะเก่งไปหมดเล่นได้ทุกตำแหน่งใครเข้ามาแย่งนะเจอดีอุปกรณ์ขี้โกงในอันดับที่6ชุดว่ายน้ำไฮเทคใส่ปั๊บไวไวกับฉลามอีกในส่วนอันดับที่6นี้จะไม่ใช่ตัวนักกีฬาแต่เป็นเสื้อผ้าว่ายน้ำสุดขี้โกงใครไปซื้อมาใส่นะสั่งแบนทันทีเพราะเนื่องจากยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากมันช่วยให้โลกของเราทันสมัยและสบายขึ้นในวงการกีฬาก็ได้รับผลประโยชน์จากการก้าวหน้านี้ไปด้วยซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำไฮเทคทำให้ผู้สวมใส่สามารถว่ายน้ำได้ดียิ่งขึ้นคล่องแคล่วและว่องไวซะยิ่งกว่าปลาฉลามอีกจนกลายเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบที่ต้องถูกแบนเพื่อความเสมอภาคมันคือชุดว่ายน้ำที่ชื่อ LZR Lakermันถูกพัฒนาร่วมโดยองค์กร NASA นู่นน่ะเพียงแค่มีส่วนร่วมกับ NASA ไม่ถึงเซี่ยวมันก็เพิ่มเครดิตความสามารถให้กับชุดนี้ไปโคตรเยอะอะโดยคุณสมบัติของชุดนี้มันช่วยลดแรงลากผมจะขยายความแรงลากให้ฟังมันคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ชุดลังนักว่ายน้ำไม่สามารถว่ายเต็มศักยภาพและมีส่วนผสมหลายอย่างมากกว่า60 ชนิดพอนักกีฬาสวมใส่เข้าไปว่ายน้ำดีกว่าเดิม 2-3% ถึงแม้ตัวเลขดูไม่มากแต่ความจริงผ่อนแรงไปได้เยอะเลยพอหลังจากการทดสอบนักกีฬาที่ชนะเกือบ90%กว่าเขาใส่ชุดรุ่นนี้หมดฟังดูแล้วขี้โกงไหมล่ะ